นี้เราโยมฟังแค่นี้นะก็แปดโมงแปดโมงเดี๋ยวประมาณเก้าโมงคงจะได้เดินทางกันเหลือเวลาประหยัดไปโยมสักสามสิบนาทีครับได้แต่ละครแจกลูกสองลูกนะแจกลูกสองลูกได้ทั้งสองลูกเดียวลูกนะแต่จะบอกให้ดีนะโยมนะเป็นของที่เรียกว่าได้มาอินเดียสีแดงลูกนี้แจกที่มันเดียวเท่านั้นนะโยมนะแจกที่เดียวเท่านั้นไม่มีเงินไทยแล้วโยมมีเงินหนึ่งพันสองพันสามพันจะไปหาเช่าไม่ได้โยมไม่มีให้เช่าอายุมากมาเตรียมข้าวน้ำกินกระโปรงกาแฟเรียบร้อยอายุมากยืนเลยโยมยืนเลยอายุมาเลยจ้ามามาอีกสาวสุดหล่อไม่มากูมามากเลยไปกินกระโปรงกาแฟเรียบร้อยเลยโยมน้ำกาแฟพี่ฮารีพี่ฮารีย่ารีพี่ฮารีมาดิมาดิมาดิขับขลังกันดีเลยโยมไปชมกาแฟอันนี้แม่ให้กาแฟชงกาแฟได้ไหมกาแฟรู้ไหมแม่พี่หาดีไปโยกไปชงโยกไปเลยจ้ะไปเลยอันนี้ยังไงผมไปได้ไหมอะไรสองศูนย์เนี่ยต้องน้ำต้องผ้าดึงกาแฟก่อนแล้วเตรียมเดินทางกันเยอะให้เวลาเตรียมตัวประมาณ20นาที9โมงตรงออกเลยเดี๋ยวนี้ไปทางนู้นอะไรเยอะมากกับทุกคนแต่ทุกคนยมที่เมืองไทยไม่มีให้เข้านะแล้วไม่มีที่ไหนแผงร่างมาขอเข้าองค์ละพันไม่มีให้เลยพัฒนาการแจกยมที่มาที่นี่โดยตรงคนไม่มาที่นี่ก็ไม่ให้แล้วต้องมาด้วยตัวเองแล้วไปเรียกแผงขอได้เลยสวยมากเลยมวลสารและด้วยไอเดียจะมาเดินทางไปเก็บประเด็นรุ่นอริยทรัพย์รุ่นอริยทรัพย์อยู่สาธุเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะขอให้ยุ่งป่วยได้ไหมครับได้เอาเลยอันนี้เดี๋ยวดีเราเตรียมห้องน้ำว่าถ้าไปดื่มกาแฟก่อนเสร็จแล้วนะปักเตรียมตัวเราตัวไหนอ่ะจะได้เตรียมตัวกันอย่างนั้นเอาเตรียมตัวไปดื่มน้ำของท่าก่อนใจเลยผมจะเป็นดูที่บ้านเขาพูดเรื่องอะไรกันหนังเลยขอดูแต่ประเด็นคือนี่ก็พี่ปัญญาต้องดีดีทีวีแต่ก็พี่ปัญญาไม่แคร์เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำเจ๊เปามาแล้วเจ๊เปาไปอยู่ที่นั้นไม่ไปเข้าน้ำอ่ะมาแล้วมาแล้วเครื่องบินนะครับไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินยกหน้าจงรักนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วคณะเรานี่ป่วยกี่คนเนี่ยสี่สามป่วยเปรตปลาหลายคนแต่ป่วยสี่ทั้งหมดสี่พี่ป่วยสี่คนยมแม่คนนั้นหายแล้วครับยมธาดาหายแล้วนี่คนนึงอยู่ขั้นเหนือคนนึงอ่ะไม่มีอยู่ขั้นเดียวละครับอันนี้ป่วยหมดเขาคันหนึ่งก็หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะคู่กันเนี่ยนั่งคู่กันอยู่ครับอันนี้ยมแพ้แขกสี่คนคนหนึ่งไม่เป็นไรเลยสมาต้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าในต้นโพเมื่อวานเนี่ยจะบอกแล้วว่าถ้าจะให้โลกทำงานให้ช่วยสแกนหน่อยใครที่มีกรรมหนักอย่าเอามามาแล้วเดี๋ยวมาห่อผ้าขาวกลับเลยลูกที่บ้านนะเอาอาจารย์แย่เลยขาวกลับเลยอ่ะ
ตอนนี้คนที่ยังดูดีขึ้นกว่าคนอื่นก็คือ3คนหายแต่โยมแม่จงรักต้องให้กำลังใจเยอะๆหน่อยอ้าวขอเสียงสาธุขอบุญให้โยมจงรักหายเร็วๆหายแล้วโยมแม่นะหายแล้วนะถ้าไม่หายต้องอยู่ต่ออีกเดือนนึงเพราะว่าหมอคนนี้ครั้งแรกแล้วที่จะปล่อยได้นะครับหมอคนนี้เป็นหมอประจำขยะนะซึ่งอาตมาจ่ายค่าหมอไปทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ย 10,000 รูปีต่อชื่อจริงอะไรนะรูปีต่อชื่อจริงอะไรนะวันชัยครับฮะวันชัยเคลียร์ให้หมอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่วยให้โยมขอให้โยมหายไปกลับบ้านได้ก็พอใจแล้วนะคุณแม่จงรักอยู่1เดือนได้แต่ขอให้คุณวันชัยอยู่ด้วยก็เดี๋ยวคุณวันชัยต้องช่วยดูแลจนกระทั่งถึงสนามบินส่งถึงสนามบินส่งถึงเมืองไทยเลยนะครับแล้วไปเมืองไทยก็วิ่งเลยเลยหายเลยมาตยาโอเคโอเคสาธุสาธุไทยค่ะเดี๋ยวมีอะไรที่เราล่วงเกินต่อเทพเทวารักที่นี่นะด้วยเจตนาไม่เจตนาตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีหมอเทพเทวารักที่รักษาวัดไทยมงคลแห่งนี้ที่อยู่ในที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าอาจจะล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยจิตนาไม่จิตนาก็ตามนะด้วยคำคิดที่เป็นอกุศลนะมีต่ออาหารการกินทั้งอะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ได้ทั้งข้าพเจ้าทำผิดพลาดด้วยกายวาจาใจประการใดขออโหสิกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อข้าพเจ้าให้เป็นทุกข์โศกนะเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่ได้มาแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้ได้อโหสิกรรมได้อนุโมทนาบุญจากการแสวงบุญข้าพเจ้าในดินแดนพุทธภูมิครับครับถวายอาจารย์ใหญ่จะได้ถวายอาจารย์น้อยนะพ่อนะอ้าวสาธุเอาละพอละโยมพ่อครับโมทนาด้วยนะถือว่าเรามาร่วมแสวงบุญก็มาแล้วก็รู้สึกว่านั่งลำเดียวกับเราต้องไปนั่งอยู่กับลำหลวงพ่อโยมแม่ท่านใช่ไหมวันนั้นอ่ะวันนั้นหลวงพ่อโยมแม่ท่านต้องไปนั่งอีกคันหนึ่งไหมนั่งอีกลำหนึ่งนะนั่งกับอาจารย์พ่อใช่ไหมจู่ๆจังหวะดีนะฮะจังหวะดีเหลือเกินว่าเดี๋ยวโยมที่จะต้องไม่ต้องอายอมทำให้โยมไปให้คุณโยมทุกท่านได้อนุโมทนาบุญมีอะไรที่จะกล่าวตลอดทริปเดินทางสิบวันนะ9 วันถึง10 วันเนี่ยบางครั้งมีอะไรที่ร่วงเกินประกันด้วยคำพูดคำจาด้วยการกระทำด้วยความคิดต่างๆนะครับคำที่ร่วงเกินประกันต่างๆที่มันจะเป็นเวรเป็นกรรมต่างๆเราจะได้ให้ออกมากล่าวแสดงความรู้สึกแล้วก็ได้ขอขมาลาโทษต่อหน้ากันได้หมดนะบางครั้งความประพฤติของเรามันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นหรือยังไงก็ให้มาขออโหสิกรรมต่อหน้านี้ให้หมดเพราะว่าถือว่ากรรมนี้เนี่ยจะหมดสิ้นต่อเมื่ออโหสินะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราแม้แต่ตัวอาตมาเองก็เชื่อว่าก็ไม่ถูกใจโยมทั้งหมดแล้วบาปกรรมต่างๆที่คิดไว้ที่เรารู้เท่าไม่ถึงการต่างๆว่าอยู่ในใจของอาตมาไม่ได้มีคิดที่จะให้โยมผิดใจแม้แต่นิดเดียวนะครับทุกคนที่มานี่ถือว่าถ้ามาร่วมสร้างบารมีทำให้บารมีของพวกเรานะสูงขึ้นเข้ามากราบนะขอของจิตกรรมจะได้เป็นเวรเป็นกรรมสำนักนะแล้วก็ให้ตกล่วงนะต่อการและดินแดนแห่งนี้ก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะกรรมที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางคนก็เห็นท่านนั่งเงียบเกินไปก็ไปตั้งฉายาท่านเป็นพระเตมีไปซะแล้วท่านก็อุตส่าห์เงียบแล้วนะก็ยังไปแซวท่านอีกนะกรรมเหล่านี้นะอย่าให้เป็นใครกรรมอะไรทั้งนั้นนะด้วยคิดที่แจ้งหลังอ่ะอย่าให้เกิดขึ้นในส่วนของอาตมาภาพก็ขอโหสิกรรมทั้งเพื่อนทั้งสมิตรสุราจารย์ลูกเพื่อนนะครับที่ก็ผมอาจจะลูกเจอก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่ก่อน
ท่านจะได้กล่าวแสดงความรู้สึกอะไรต่างๆที่บนรถของเรานะในขณะเดินทางแล้วเราก็จะได้พักผ่อนหลังเพราะว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะครับก็ขอเสียงสาธุการให้ท่านพระอาจารย์พระครูปลัดนรงฤทธิ์นะครับอุปราชิตโตท่านจะได้กล่าวอะไรจะคิดน้อยนะครับนักสักการ์ครับยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งยองฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเราดูไม่ได้ไม่ได้พักผู้สัญญาบัตรเรื่องของการจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนี่มันถึงไหนแล้วเนี่ยมันเป็นได้ต้องมีเจตนาแล้วก็ไม่มีเจตนาใจคือความคิดนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทำทางกายวาจาแล้วก็ทางใจใดๆก็ตามที่อาตมาภาพมีต่อทุกๆคนทุกๆท่านจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาจะรู้หรือไม่รู้ต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามก็ขอให้อย่าได้เป็นกรรมที่ผูกพันกันไปในอนาคตเลยก็ขอให้กรรมทั้งหมดนั้นจงตกล่วงไปเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้สร้างกรรมดีคิดดีต่อกันใหม่กลับไปก็ขอให้คิดแต่ในสิ่งที่ดีๆคิดดีแล้วก็ได้สิ่งที่ดีพบสิ่งที่ดีแล้วก็รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลตลอดกาลทุกเมื่อเทอญเชิญใจดีครับตอนนี้มีหลวงพี่ท่านพระอาจารย์ชาลีนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่ร่วมเดินทางมาในคณะของเราโยมที่ได้ดูทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีเนี่ยจะไม่เห็นภาพท่านเลยฮะเพราะว่าแต่ภาพที่โยมได้เห็นอยู่นั้นน่ะเป็นฝีมือของท่านนี่แหละครับ เป็นฝีมือของท่านเนี่ยนะองค์นี้แหละครับที่ท่านเป็นคนผลิตรายการนะอยู่เบื้องหลังเป็นการคอนโทรลแล้วก็ควบคุมเครื่องจะออกอากาศได้ไม่ได้จะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพจอจะมืดจะดำนะเนี่ยอยู่ที่ท่านอาจารย์ชาลีเนี่ยแหละครับคนอยู่เบื้องหลังของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีนะครับเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าทำงานจริงจังนะ24ชั่วโมงจอไม่ดับเลยจะอยู่มาวันนี้จะเข้า3ปีแล้วนะครับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ชาลีได้กล่าวอะไรกับญาติโยมบ้างครับนิมนต์ครับเฮ้ยสาธุตอบไม่ได้สาธุหลวมตัวเป็นคนด้วยคอนเสิร์ตไม่ใช่นักร้องหรือว่าดาวเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ก็ขอตั้งใจทำงานมีโอกาสได้มาที่ประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกมา3วันกับท่านอาจารย์ปลัดนรงฤทธิ์ที่พุทธคยาส่วนเรื่องงานดีดีทีวีก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นพิธีกรนะครับก็ส่วนมากก็ตัดต่อรายการนะครับอุ้ยคุณบรรยายแต่ก็เป็นรายการต่างๆที่ถ่ายทอดสดแล้วนำมาตัดต่อออกอากาศที่ดังๆอย่างเช่นที่กาฬสินธุ์ที่เมืองทองอันนี้เป็นฝีมือของอาจารย์ปลัดนรงฤทธิ์ล้วนๆนะครับใครที่เคยดูส่วนผมอาตมาภาพก็จะเป็นงานที่ได้รับมาจากเป็นช้อนงานที่มาจากของสถานที่ต่างๆนะครับที่เขาผลิตมาแล้วแล้วเรานำมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลานออกอากาศการได้เดินทางมาครั้งนี้ก็มีความรู้สึกดีใจมาวันแรกปวดหัวนะครับแต่ว่าทานยาก็หายวันที่สองท้องร่วงก็ทั้งคืนตื่นเช้ามาสัญญาเข้าไปหายครับจนอาการดีขึ้นตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ยังเดียวเดินทางกว่าไทยถึงประเทศไทยก็สบายใจครับเดี๋ยวอยู่วัดไหนอยู่วัดไหนเดี๋ยวบอกให้รู้เรื่องเดี๋ยวจะไปหาทุกอยู่วัดไหน
เดี๋ยวคนไปหาถูกไม่อยากบอกเลยครับบวชที่วัดดงแขครับรองเมืองกรุงเทพครับวัดดงแขที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ DD TV และคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ครับผมนี่เท่านี้ครับขอเสียงสาธุให้หลวงพี่ท่านนอสาธุขอเป็นกำลังใจท่านทำงานนะครับตั้งแต่บุกเบิกสร้างสถานีวิทยุสมัยนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งสมัยประท้วงหน้ารัฐสภาสถานีทหารเขาห้ามออกครับมี CFM เท่านั้นที่ออกได้ตอนที่ปลุกคนไปเรียกร้องเรื่องศาสนาประจำชาติแต่ก็ไม่สำเร็จตอนนั้นท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งส่งคนรถ GMC ไปปิดเครื่องครับอยู่เบื้องหลังแต่ปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเราบอกว่าท่านออมหน้าเลยมาปิดเพราะอันนี้ทำเพื่อพระศาสนาไม่ได้ทำเพื่อใครและท่านประยุทธ์เองก็เป็นคนพุทธแล้วก็อาจารย์ผอ.ก็แลกบัตรกันก็เรื่องน่าตื่นเต้นเยอะฮะแล้วพอหลังจากเสร็จงานเขาก็เอาดอกไม้มาขอเข้ามาที่สถานีเขาบอกว่าทำตามคำสั่งดังนั้นบิ๊กบังสั่งท่านสั่งให้ไปปิดสถานีนี้สถานีพระสถานีที่นี่แล้วพอบิ๊กบังท่านเป็นแขกครับแล้วพอท่านไปท่านประยุทธ์โอชาส่งลูกน้องไปลูกน้องก็จะเข้าไปตรวจเพื่อที่จะขอให้ปิดสถานีแล้วก็ดังนั้นมีช่องว่างทางกฎหมายพระเราก็ทางกฎหมายต่อรองแล้วก็บอกว่าโยมนั่งลงก่อนแล้วไปเล่าเรื่องภัยศาสนาให้เขาฟังเขาก็ก้มลงกราบนะครับท่านหลวงพี่นี่ก็คอนโทรลเครื่องอยู่นะไม่ให้เสียงดับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ปลัดนรงฤทธิ์ก็อยู่หน้ารัฐสภาท่านเป็นคนคอนโทรลหมู่คนชาวพุทธทั้งหมดนะครับในการที่จะร้องเรียกร้องให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติส่วนอาตมาก็ส่วนอาตมาเข้าประชุมในนามตัวแทนของคณะสงฆ์อนุกายประชุมทุกนัดจะต้องมีอาตมาประชุมระดับผู้ใหญ่ที่ห้อง205มหาวิทยาลัยมหาจุฬาก็ดีสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดีสภาสังคมสงเคราะห์ก็ดีทุกจุดนะครับอาตมาจะต้องเข้าไปแล้วเอาข้อมูลตัวนี้ไปปรึกษากับท่านอาจารย์ปราโมทในฐานะเป็นคนทำสื่อแล้วก็ครับอาตมาภาพเองก็มีนามว่าพระบุญถึงจันทธรรมโมเป็นศิษย์ของพระหลวงพ่อพระครูเกียรติวิชัยท่านได้พามาแสวงบุญที่อินเดียกับญาติโยมและเพื่อนที่สุดร่วมกัน 4-5 รูปอาตมาก็มีอะไรก็งานที่เคยทำก็มีแก่อยู่ที่วัดก็สร้างวัดแก่หลวงพ่อท่านก็ได้พามาเที่ยวไปดูที่สถานที่ผมเองก็มีชื่อว่าพระสมคิดสามัคคิโกเป็นลูกศิษย์ของพระครูบุญเกศวิชัยอยู่วัดปัญจนารามจังหวัดบุรีรัมย์แล้วการได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาติดพระเดชพระคุณพระครูบุญเกศวิชัยได้พามาแต่ก่อนผมเองนั้นได้ไปเดินทุดงจาริกเทิดพระเกียรติให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเทศไทยไปได้3ปีครับอธิษฐานว่าสักครั้งหนึ่งว่าจะได้มาเห็นในสถานที่ของพระพุทธเจ้าเอาไว้แค่นี้
ี้ครับผมสาธุครับท่านอาจารย์รุ่นใหม่รุ่นเหลือหมดไปแล้วนะยังแซวกับท่านอาจารย์ประรุ่งฤทธิ์แหมแล้วไอ้ทีของเราเนี่ยเห็นใหม่ยังจะเห็นได้จริงไม่ครับกับพวกคุณเป็นอย่างสูงนะครับความรู้สึกท้ายนะเป็นการไล่ที่ทรมานที่สุดนะครับแต่ท่านต้องไม่พูดสักคำแล้วก็เป็นปัญหาอุดที่สุดยอดที่สุดครับไม่เคยลงอะไรชนเหยียบดอกไม้ริมทางอะไรดูยากลองนั่งอยู่บนรถดูอย่างเดียวมันไม่ใช่สองคันก่อนอื่นก็นำน้ำอันตระกูลกำลังจับมันสองรูปนะครับคือปกติแล้วเป็นคนพูดเก่งครับแต่ไปนั่งข้างหลังพูดอะไรไม่ออกนายองพูดเก่งแล้วเดินข้างหลังจริงๆแล้วก่อนที่จะมานี่ก็อย่างที่หลวงพี่เพชรท่านบอกครับก็ได้เดินทุดงกรรมจาริกเทิดพระเกียรติจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากจังหวัดสระบุรีครับเป็นโครงการของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตีครับตรงนี้ท่านเป็นนักปฏิบัติและท่านทุ่มเทชีวิตครับท่านทิ้งชีวิตของท่านมาก็เดินไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดินไปจากไปเชียงใหม่ก็เดินไป2เดือนครับเดินบุกป่าฝ่าดงไปแต่นั่นก็ไม่ขอพูดถึงนะเคยอธิษฐานว่าจะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เป็นบุญให้มากที่สุดเพื่อจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นะครับพอได้มาครั้งนี้ก็เป็นบุญคุณอีกครั้งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปู่บุญยเขตวิชัยที่ท่านได้เมตตาให้โอกาสได้มาแล้วก็ได้มากับคณะตัวของพระอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นบุญคือสนุกครับอยู่ข้างหลังก็โยมบอกว่าตั้งฉายาให้เตมีแต่เขาไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใส่ว่าเตมีปัญญาภิกขุจะเพราะมากเลยคือเตมีบ้างมันมีอยู่คำหนึ่งที่ประทับใจคือโยมมดบอกว่าใครคนหนึ่งใครก็ได้ที่ทำให้หลวงพี่ได้ฉันอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งครับคือถวายอะไรมาก็ผมจะบอกปฏิเสธก็คือมันไม่หิวนะครับก็คือเราจะฉันก็มันก็ฉันไม่ได้แต่บางอย่างก็จะรับไว้นะนั่นก็หมายถึงว่าความห่วงใยของคณะทัวร์ของพระอาจารย์นะแล้วก็ความห่วงใยของญาติโยมก็คือรู้สึกประทับใจแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือคนขับรถนะนั่งข้างหลังก็เสียวเหมือนกันหน้าวันไหนก็โอ้โหเสียวมากมากนะแต่ปกติแล้วเป็นคนพูดเก่งอย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกแต่อยู่ข้างหลังพูดเก่งวายส่วนมากจะนินทาครับผมขอสุดท้ายนี่ก็เราก็คงยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะสงสัยลุงพี่จะกลับไม่ได้แล้วถึงจุดมุ่งหมายก็คงประเทศไทยจากนั้นเราก็คงต้องจากกันถ้าบุญมีวาสนามีเราคงได้พบเจอกันอีกครับขอเจริญพรคงจะเรียกประดุจตามความชื่อจะดีกว่าเนาะท่านอาจารย์ว่าที่ดร.สมศักดิ์สายหยุดครับท่านอดีตเลขาธิการนะฮะท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านศาสตราจารย์วรุฒิคุณนาครับขอเสียงปรบมือท่านหน่อยพระคุณเจ้าครับผมยังชอบคำว่าเตมีปัญญาพิคุณโอ้ใช่ได้ใช่ได้
ความประทับใจนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านคงสารพันธ์อานัมพศผู้เกือบจะได้เป็นเจ้าคุณนะครับที่บอกว่าเอาให้ท่านเข้าไปเลยแล้วไปเรียนปริญญาเอกที่ท่านไหนไม่ไปมันอินเดียนั่นก็เลยเป็นไฟบังคับว่าจะต้องมาที่อินเดียหนึ่งเพื่อ PhD เพราะมันอ่านประมาณครึ่งแล้วนะครับเนี่ยรถบรรลามันสวนมันประมาณครึ่งนึงโอ้โหมันแล้วดั้งข้างหน้าด้วยนะครับก็ไม่แต่ไม่เป็นไรได้ทำบุญดีไม่มีปัญหานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับสาธุนะครับก็ต่อไปเป็นความรู้สึกของคุณยมนายสมนะฮะเดชดวงอาสาธุความรู้สึกก่อนจะมาแล้วมาในสภาพร่างกายเป็นแบบไหนยังไงเล่าความจริงให้ยมเขาฟังหน่อยก็ดีนะเขาก็จะได้รู้ว่าชีวิตแบบนี้มันมีด้วยเหรออ้าวสาธุขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับผมลุงสมครับทุกคนน่ะรู้จักลุงสมที่มาอินเดียเนี่ยรู้สึกประทับใจหลายๆอย่างท่านไล่จากลงจากเครื่องบินมาเนี่ยนะคนอินเดียเนี่ยนะเขามีอะไรหลายอย่างให้เราได้เห็นได้อะไรนะดูแล้วอ่ะเขามีความอดทนแล้วก็อดกล้ามอดกลั้นแล้วก็อดออมรู้สึกว่าเขาทำได้นะประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาส่วนตัวผมเองนะมาก่อนที่จะมาที่นี่เอาถึงสนามบินอ่ะใช่เขามาสมัครนี่ก็มาหนักสาวไว้แล้วเราคิดว่ารถเปล่าเราเรียกว่ารถจอดเปล่ากระจกดำๆมาเลยที่เนี่ยได้คนก็ผิวเหมือนกับสีดำแล้วก็มองไม่เห็นคนแต่มาก็นั่งลงเต็มที่เลยก็นั่งสิบเดินออกมาก็มาเดินดูรถเอ้าคนลอดกระจกเข้าไปก็มองเอาทั้งคันรถเรายังขาวไหมทำไมโอ้พระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่ครั้งเลยมันตรงนี้เขามาตรงนี้มาแต่จะมาที่ว่ารถเราหัวหน้าไกด์เรียกว่ารถเปล่าเขาก็ไม่ยอมขยับเลยนะนั่งนิ่งกันเต็มหมดข้าวผัดอร่อยดาเดินทางจากตอนใต้ของอินเดียครับครบยังคะครบกระดาษสุทินอยู่ล่างใครนะทินความเร็วของรถเราไม่กล้าลงเยอะประมาณ70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมแล้วก็
บังคับผมจะลุกเรือนะครับแอร์นี่ดุแอร์นี่ดุของของใครก็กลับไปสนองของคนนั้นใช่ไหมปูนอันนี้ล่ะใครให้ไว้ก็กลับมาสนองเราเอาก็จริงๆอ่ะคุณได้ทำดีนะยังบอกไม่จบขออีกก่อนเดี๋ยวกินสองกล่องน้ำกล่องท้าเดือดร้อนหัวใจโดนหัวใจโดนมันจะล้มจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่สัพพัญญาณทั้งหลายมีขันขันมีขันห้าขันขันสี่ขันขันขันเดียวภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเจ้าคุณชะตาเจ้าพุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาแม่คงคาแม่วารีแม่พอตกแม่ธรณีได้โหสิกรรมไม่รู้พวกให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนนะเดี๋ยวเราจะให้เวลาตอนนี้นะฮะเราคงจะต้องทำเวลาแล้วแหละเพราะว่าการเดินทางเนี่ยใช้เวลาอ๋อวัวพระเจ้าถูกชนไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็มีคนมาลากไปมีคนมาลากออกแล้วเดี๋ยวอีกจะมีกาก็จะมาตรวจมันเป็นยามเมื่อเราเขาไม่กินนะเดี๋ยวสักพักอีกาก็จะมาร้องก้าก้าก้าไม่กี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวอีแรงก็มาจะเป็นฝูงเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมันอยู่เมืองนี้นะฮะมันอยู่นี่คืออินเดียครับก่อนจะกลับก็ยังเห็นบรรยากาศคุณแม่ต่อไปขอคุณโยมคุณโยมพ่อก่อนเนาะโยมพ่อเจริญลำมยศอ้าวสาธุเรียนลำยศครับมาจากจังหวัดเลยแค่ขอพ่อคุณเจ้าทุกท่านขอผมได้มาปรากฏตัวให้รู้ว่าผมมาอยู่จังหวัดเลยมาด้วยสักการ์ด้สองสามคนแล้วก็ที่มาเห็นที่สนุกสนานก็มีคุณโยมพี่ที่ไหนนะคุณโยมพี่ติวัดอ้าวสาขอเสียงปรบมือหน่อยจ้ากราบนมัสการนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมเพื่อนญาติธรรมนะคะท่านที่วัดจงสุธีธรรมมาแล้วก็พี่สะอาดบอกว่าให้พูดด้วยฐานเจริญธรรมก็ได้มาครั้งนี้มาตัวหมายถึงว่ามากราบมาพุทธาสังเวชนีสถาน4แห่งนี้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจไว้นานแล้วว่าสักชาตินึงเนี่ย
เป็นเสียงโยมผู้ชายบอกคุณโยมพ่อวัชระโยมพ่อวัชระมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอวันนี้เพิ่งรู้ว่าท่านเป็นว่าที่ร้อยตรีใช่ไหมฮะเอาฟังเสียงว่าที่ร้อยตรีท่านวัชระหน่อเอาฟังเสียงประเมินหน่อยครับครับมาจากพระอาจารย์ท่านที่ถูกทุกรูปหรอกเป็นท่านญาติธรรมทุกท่านนะครับครับผมจริงจริงเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเป็นทหารนะครับก็เคยตั้งใจไว้ว่าจะมาประเทศอินเดียได้อธิษฐานจิต2ครั้งครั้งที่1ก็ตัวที่วัดธรรมวันนะครับสิงห์บุรีแต่ยังไม่ได้มาได้ยากมากครั้งที่2อธิษฐานจิตที่วัดโพธิญาณพรรษาที่2 1พรรษาก็ได้สมความปรารถนานะครับสำหรับความประทับใจก็คือกับหลวงสองนะครับที่ว่ามีครับพอดอันนี้มาสลับกันบ้างโยมแม่ที่ใส่แว่นตาชื่ออะไรจ๊ะโยมอัญชลีป่ะนะโยมพิมพ์สิริใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวทั้งสองคนนะโยมนะอ้าวขอเสียงปรบมือให้คุณโยมพิมพ์สิริหน่อยครับแล้วก็ญาติธรรมดิฉันนางสาวพิมพ์สิริกุลเสวกไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้มาเพราะว่าฟังวิทยุอะค่ะฟังคืนเดียวเองแล้วก็หาฟังไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคลื่นอะไรพอฟังแล้วก็โทรศัพท์รีบจดเบอร์โทรไว้เลยโทรมาก็ยังไม่มีเวลามาอีกจนกระทั่งงานมันเยอะอะค่ะงานมันเยอะก็ถามพี่เขาว่าจะไปกันไหมไปกันไหมสองคนจะยืนยันเลยเราจะไปไหมไปก็โทรมาพอเสร็จแล้วก็ได้มาเนี่ยค่ะรู้สึกประทับใจมากนะคะประทับใจที่สุดเลยที่ได้มากราบสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งแล้วก็ประทับใจญาติธรรมนะคะที่มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในคณะนี้ค่ะกราบนมัสการคุณญาติทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนญาติธรรมทุกคนนะคะมิตรสหายธรรมนะคะดิฉันคือนางสาวอัญชลีบรรจงสิริที่ได้มาคงเป็นนางสาวมาเข้าไม่มานะคะถ้าเป็นส่วนอาจจะถูกล้างเงินนะคะแล้วสองคนนี้ส่วนใหญ่ไปไหนไปกันเพราะเราไม่มีภาระนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งการมาครั้งนี้ก็คือได้ความสุขทางใจที่ได้มาเยี่ยมดินแดนพุทธภูมิเราต้องมองกล้องให้มันมัวจะมองเห็นบอกว่าตัดต่อก็เลยจะมองทางนี้แต่ว่าตัดต่อก็เลยจะมองทางนี้สุดใจนะคะได้ที่ได้มากราบพระพุทธเจ้าของเราส่วนสุขอีกอย่างนึงมากเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วไม่รู้จักอาจารย์เสียป้อครั้งแรกเคยเปิดอะไรดีดีทีวีก็เห็นภาพก็ผ่านเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอีกอย่างนึงแล้วก็พระอาจารย์สุเทพก็ไม่รู้จักจริงๆแล้วน้องยาดาบอกว่าฟังวิทยุแต่เนื่องจากว่าภาระงานเราช่วงที่ท่านออกอากาศเราต้องทำงานเพราะฉะนั้นก็ไม่มีก็เลยยังได้ถามอาจารย์ว่ามีเว็บไซต์ไหมเผื่อเราจะได้ดูย้อนหลังได้ครับเป็นเจ้าคุณโยมนั่งเลยครับเดี๋ยวเราคงจะต้องให้คุณโยมเนี่ยนะเสียสละเดินออกมานิดนะฮะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเดินนะฮะตอนนี้ยมแม่เกศราเป็นยังไงบ้างฮะหลับนะยังไงขอไปถ้าคุณลมรบกวนนะยมนะขอเวลานิดนึงครับก็ยังไงยมที่มาแล้วรู้สึกว่าจะเจอวิบากกรรมมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นยมแม่เกศราแท้เดียวเพราะว่าผู้ชายท่านหนึ่งนะ
ยมยมยมใครชื่ออะไรยมใครวันชัยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับโยมวันชัยชื่อจริงก็เหมือนนะครับคือมีสุภาพบุรุษตัวจริงท่านคนดีคนดีคนดีเพื่อนเพื่อนสมองโอ้โหหน้าตาดีคนครับผมนะครับที่ได้มาอินเดียครั้งนี้นะเพราะผมได้ฟังวิทยุครับที่อาจารย์เสี่ยวเป้าประกาศตอนทำงานอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าค่าเครื่องบินที่นี่นะถูกมากครับผมก็เลยตัดสินใจมาเลยโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นครับถูกต้องนะครับอาจารย์เพราะผมปรารถนามานานแล้วครับอินเดียที่เราจะมาเพราะเราเป็นชาวพุทธทุกคนนะครับต้องมีน้ำใจนะครับในการช่วยเหลือจะบอกว่าผมน้ำใจมากนะผมพูดแค่นี้แหละครับผมแค่น้ำใจอย่างเดียวครับผมพระอาจารย์ดร.เทพกิมจโนแล้วก็ถ้ายินพระอาจารย์เสี่ยวโป้บอกว่าจะมาด้วยก็เลยคิดจะมาจะพูดอะไรตื่นเต้นดีใจดีใจดีประทับใจทุกที่เลยค่ะเพราะว่าเจ้าการนับใจไม่โอเคนี้นะคะจ้าอาสาผู้นำสายบุญอีกท่านหนึ่งซึ่งปกติเจอมาแล้วนะฮะหายไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยก็เจอไปนักชวนศรัทธาสัพพุทธในทางพระพุทธศาสนาให้มาเติมเต็มบุญบารมีเพื่อมีคุณแม่สุภาพสุขแสนนิรันดรมาคราวนี้นะคะไม่ทราบว่าจะพูดอะไรเพราะทุกท่านพูดไปหมดแล้วใช่ไหมคะว่าไปว่าสีสังเวอะไรอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะจะขอชมทีนี้จะชมสายบุญของเราทุกๆคนนะคะดีมากเลยค่ะดีมากเลยทุกคนเลยน่ารักโชคดีมากเลยค่ะแล้วก็มากับพระอาจารย์เราที่มีบุญมากๆเราก็ได้บุญมากับพระอาจารย์ท่านท่านอาจารย์เราลงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านนั่งเฉยจะว่าเราไม่ขอบคุณท่านนะคะรัฐบาลครั้งนี้นะคะถ้าทุกคนเรียกอาม่าผิดถูกอะไรมารับผิดชอบคนเดียวเอาไปเลยครับรับผิดชอบคนเดียวสายบุญนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะเสียงแหบเสียงแรกสวดบนมากจะร้องเพลงอันให้ฟังได้ก็ฟังนะคะใครเคยได้ยินบ้างเพลงนี้ยังไม่เคยได้ยินได้ยินนะคะครอบครัวยิ่งใหญ่คือชาติไทยของเราทั้งสองรุ่นเก่าคือบิดามารดาเราประชากรเหมือนพี่น้องขาดตามกันมาเป็นของแน่ว่าย่อมมีผิดพ้องมองใจคิดไปดังเช่นริมกับฝันนั่นนาถึงข้าวพาท่าจังหวะพาผิดไปเมื่อฟันกัดลิ้นยังเกิดมีเลือดลินลำไหลอย่าไปใส่ใจไม่นานหายพรันจังเพื่อนไทยที่เคยมองใจกันมาโปรดลืมเถิดนะคิดว่าผ่านไปเหมือนฝันรักกันดีกว่าสามัคคีกันเพื่อความอันฉันเราแฟนไทยคิดไปในเมื่อมันย้อนกลับมานั้นไม่เอาจบมันจะย้อนสองรอบอาลิมรีพระอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินโอ้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นคนหูนะเนี่ยไม่เคยได้ยินยมวงคนไหนจ๊ะมาสิไม่เอาไม่ได้ไม่ยอมเอาหลังอ่ะหมอกใหม่ดีใจมากแล้วก็ปรารถนามานานแล้วค่ะที่จะได้มาไหว้สังเวยครับค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจแล้วก็หมดเลยเนาะโอ้นี่ทำไมน้อยจังเลยจะพระบุตรเนี่ย
ถือว่าดีอยู่บนสวรรค์นี่ดูไปดูอยู่ในสภาพีนางมีแต่นางฟ้านางอัปสรเต็มสวรรค์คนใจบุญในตัวโยมผู้หญิงนะคุณโยมสุการคุณไหนโยมสุการขอเสียงปรบมือหน่อยอ๋อเมื่อกี้ให้โยมคุณแม่สุภาพพูดไปแล้วใช่ไหมจะเป็นคนละคนกันนะโยมพี่ยุพาคนไหนยังไม่ยุพาเห็นบอกไม่สบายหายยังนะอ้าวโอเคนะมาแล้วยมทันรัตนรัศมีอยมทันรักคุณแม่ทันยารักให้อาม่าเป็นตัวแทนถูกติดติดชอบเลยนะยมกุฏิพัฒน์ติดตินันติดตินันแม่มาพุทธาโอ้ยได้เคลียร์ไปเจอกันหมดเลยนั่นน่ะยมนัตติยาต้องมาพูดพระองค์แล้วนะคะต้องกราบขอขมาด้วยว่าทำให้รบกวนทำให้ท่านต้องลำบากเรื่องป่วยเรื่องสุขภาพไม่เลยแต่ไม่นั่งจากมีไปด้วยแล้วโต๊ะก็เต็มนะคะไม่ว่างแต่เรื่องก็จองไว้เผื่อมีใครสละสิทธิ์แล้วก็ได้มาจริงๆนะคะประทับใจมากทุกคนเลยในรถนี่นะคะมีน้ำใจทุกคนแล้วก็สำหรับพระอาจารย์เสือป้อโยมจะขอปรารถนาตัวเองจะช่วยประโยชน์ประทางสร้างพระแม่กวนอิมนะคะเพราะว่าโยมรู้จักคนเยอะนะคะจะร่วมสร้างนะคะแล้วก็สวดพระแม่กวนอิมทุกวันอยู่แล้วนะคะก็สิ่งที่เราได้ขึ้นรถคันนี้วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราขึ้นเครื่องบินสิ่งที่เราได้รับมากที่สุดเราได้ยินมากที่สุดคือคำว่าอะไรรู้ไหมคะสาธุนะคะเราได้ยินมากที่สุดเลยแล้วเราก็ได้รับมากที่สุดนี่คือบุญกุศลที่เราได้รับโดยที่เราไม่ต้องสร้างนะคะถ้าจิตเราน้อมเราก็ได้นะคะวันนึงข้างหน้าทุกที่ว่าทุกคนน่ะจะต้องได้มาอีกนะคะแต่ดิฉันเป็นคนหนึ่งแหละดิฉันต้องมาโกนหัวปวดฉี่ที่นี่แน่นอนนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกันเลยอาหารเหมือนผมเลยถ้าผมไม่เยอะ